สวัสดีครับเช้าวันนี้มันจะมาดูโบเลี้ยงปลาของเราครับนี่ทีนี้โอกันในกระชังเลี้ยงปลาดุกปลาดุกอุยข้างๆตรงนี้แล้วก็เอาหวานเป็นข้าวเหนียวนะครับนี่นี่ครับเริ่มสุกแล้วครับอันนี้ที่หลังบ้านครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับรู้สึกว่าหญ้ารกมากครับยังไม่มีเวลามาตัดมาเคลียร์ในริมฝั่งสระโอ้อันนี้ข้าวเหนียวไม่เหนียวครับมันเป็นข้าวเหมือนกับกลายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมุ้ยเนี่ยนะหนูข้าวเหนียวบ่เออเนาะเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้ะจัดจะอยู่ในกลุ่มข้าวเหนียวโอ้แห้งหมดเลยตัวนี้เนาะอันนี้เราต้องเกี่ยวมือใช่ไหมครับรถไม่เกี่ยวให้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะนึกว่าเพราะว่ามันมีนิดเดียวมันจะปนอันนี้เขาใช่ไหมนี่มือกันเออเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับเออข้าวเหนียวเลยครับงั้นแยกกันครับมันจะมีข้าวมะลิที่เราขุดสระแล้วก็มันมีเม็ดที่หล่นอยู่ที่หล่นอยู่ข้างล่างมันก็เลยงอกมาเองตรงนี้ที่ริมฝั่งสระเราไม่ได้ได้ดำไม่ได้หวานไม่ได้ปลูกครับปลาก็เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากถึงเวลาให้อาหารเลยแต่เรายังไม่ได้ให้ยายเขาจะมาเกี่ยวด้วยมือเพราะว่ารถเขาข้าวเหนียวมีนิดเดียวเนี่ยเขาขี้เกียจไปล้างถังตู้อันนี้เกี่ยวที่มันจะติดปนไปกับข้าวมะลิช่วงนี้ข้าวมะลิเขาก็ขอ15เขากำลังออกเรากำลังเกี่ยวพวกมะลินั้นแต่ข้าวเหนียวเราสงสัยต้องใช้มือเกี่ยวแบบโบราณนี่เลยครับนี่อันนี้ทางนี้ข้าวเหนียวตัวใหญ่ประมุมนี่ตรงนี้นี่ มันจะมีตายเยอะอยู่นั่นเน่าเพราะว่าตอนระหว่างนี้น้ำมาพอดีก็เลยท่วมเราก็เลยปล่อยไว้ตามมีตามเกิดเลยครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนี่ครับนี่ตายเยอะอยู่ครับหว่านเสร็จน้ำท่วมแล้วเปิดตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มมากทางนู้นมันเปิดออกไม่ได้ก็เลยปล่อยได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับตรงมุมตรงสูงๆนั้นเราก็จะปลูกเราจะเอาอ้อยมาลงพอเป็นขยายพันธุ์ตรงนี้นะครับข้าวเหนียวก็เริ่มสุกแล้วครับครับให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้หลังบ้านครับเราก็ทำอย่างละนิดหลังละหน่อยพอได้ไอ้ไรนะดำรงชีพอันนี้เราก็มีปลาถึงเวลาเราก็อาหวานไปทำกับข้าวทางนู้นก็ไก่พอได้ เก็บเศษอาหารที่เราเหลือจากครัวมีข้าวสุกที่เหลือเราก็มาคลุกเลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงแบบชาวบ้านครับไม่ต้องใช้หัวหารอะไรครับแล้วก็ต่อไปสีข้าวไอ้จากที่คัดปลายข้าวกับรำเราก็ได้มาคลุกๆโตนี่นะครับก็เรียกว่าเลี้ยงแบบครัวเรือนไม่ได้เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์พวกไก่พวกปลาเนี่ยเราพอได้ทำอาหารในครัวเรือนของเราตรงนี้รกครับยังไม่มีเวลามาตัดมาพัฒนาเรามุ่งไปทางนาทางไร่ทางนู้นก่อนนี่ก็เลยมาดูหลังบ้านมาอู้ข้าวเหนียวเริ่มสุกแล้วเราก็จะทำการเกี่ยวด้วยมือนี่แหละใช้เขียวแบบโบราณไปเรื่อยๆก่อนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ